ก็ต้องแฟร์สำหรับคนดูนะฮะไม่ว่าวันๆไม่ใช่วันๆฟีดแต่ภาพพลเอกประยุทธ์นะฮะมีภาพของอดีตนายกยิ่งลักษณ์อดีตนายกทักษิณด้วยเพื่อ คนดูนิดนึง คนดูเนี่ยเขารออยู่ว่าเราจะพูดถึงที่คุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์ไปเที่ยวในสหรัฐอเมริกาหรือไม่นะครับก็พูดนะฮะให้ดูนิดนึงว่าภาพที่ดึงมาจาก IG แล้วก็ในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเป็นภาพของอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งถ้าคุณดูแล้วเนี่ยนะการเที่ยวในสหรัฐอเมริกาในรอบนี้เป็นการเที่ยวเชิงทัศนศึกษานะคือแต่ละพื้นที่ที่ไปเนี่ยมีความสำคัญนะทางประวัติศาสตร์สหรัฐแล้วก็ประวัติศาสตร์ส่วนตัวของคุณทักษิณด้วยและคุณยิ่งลักษณ์ด้วยใช่แล้วหมายของคุณทักษิณนี่ก็ผมไม่แน่ใจว่าเป็นการเที่ยวนะฮะเจอเพื่อนนักการเมืองที่ดีซีเจอเพื่อนนักธุรกิจที่นิวยอร์กก็ยังคงทำงานอยู่ฮะยังทำงานอยู่แล้วในภาพที่เห็นเนี่ยนะฮะในนี้เนี่ยคุณทักษิณโพสต์ภาพคู่กับคุณยิ่งลักษณ์ใน Instagram โดยระบุว่าเยือนสหรัฐอเมริกาครั้งนี้ได้มีโอกาสพบกับเพื่อนเก่าๆทั้งจากสมัยที่ยังเป็นนักเรียนนักธุรกิจจนถึงตอนทำงานการเมืองครับเริ่มจากทริปที่กรุงวอชิงตันดีซีได้พบปะพูดคุยกับเพื่อนที่เป็นนักการเมืองแล้วก็เข้าไปพบกับเพื่อนนักธุรกิจที่นิวยอร์กจบทริปด้วยการไปที่รัฐเคนทักกี้ซึ่งเป็นที่กอดที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่คุณทักษิณและคุณยิ่งลักษณ์เคยมาเรียนปริญญาโทนะครับที่เคนทักกี้เนี่ยนะฮะแต่ผมชอบภาพนี้นะคุณปลื้มครับเนี่ยอันนี้เป็นของคุณพินทองทานะคุณากรวงนะก็ลงใน IG เหมือนกันนะครับบอกว่าคุณพ่อส่งรูปมาได้มีโอกาสกลับไปเยี่ยมเมืองเลสซิงตันนะที่เคนทักกี้ซึ่งเป็นเมืองที่คุณพ่อและคุณอาเรียนปริญญาโทเหมือนกันแต่ต่างช่วงเวลานะแต่ที่ประทับใจมากก็คือได้เห็นแล้วนะครับก็คือร้าน KFC ที่คุณพ่อเล่าว่าสมัยเรียนเนี่ยได้ไปทำงานพาร์ทไทม์ขาย KFC ที่สาขานี้แต่ต่างกันที่ก็คือการเปลี่ยนสถานที่นะฮะแต่ก่อนเป็นร้านเล็กๆตอนนี้เป็นตึกใหญ่นะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือตำแหน่งที่ยืนเนี่ยก็สลับจากผู้ขายเป็นผู้ซื้อKFC นี่ขายดีในรัฐเคนทักกี้ฮะก็เขาจุดกำเนิดเป็นแฟรนไชส์ที่ใหญ่โตมโหฬารในวันนี้แล้วก็ยืนสลับจากผู้ขายเป็นผู้ซื้อเขียนข้างใน IG ว่ามันรู้สึกยิ้มดีค่ะเวลาพ่อโทรมาเล่าเรื่อง Good Memories Last Forever จริงๆนะฮะที่คุณพินทองทาได้เขียนผมว่าคุณพินทองทาพูดถึง Good Memory นะคุณทักษิณก็พูดสัญญาณนี้เหมือนกันบอกว่าการได้ระลึกถึงวันเก่าๆที่ผ่านมาในสถานที่เดิมๆมันเป็นความสุขอย่างบอกไม่ถูกผมตีความเมื่อคืนแล้วเหมือนท่านคิดถึงบ้านผมคิดว่าชวนสังคมไทยให้คิดถึงวันดีคืนวันคืนดีๆเมื่ออดีตคนที่อาจจะต้องไปศึกษาประวัติศาสตร์ไทยในยุคนั้นเนี่ยอาจจะต้องเป็นคนที่เสนอสูตรการลดความขัดแย้งนะฮะแล้วก็ลืมความบาดหมางนี่คือดร.เนกเหล่าธรรมทัศน์นะคือจริงๆแล้วผมคิดว่ามันมีความจำเป็นอยู่ถ้าผมจะลิงก์เรื่องนี้มาถึงการเมืองกลับมาที่การเมืองก็คือว่าเอาจริงวิกฤตการทางการเมืองในรอบที่ผ่านมาเนี่ยมันแล้วแต่ว่าคุณเป็นฝ่ายไหนไงถ้าคุณเป็นฝ่ายที่ไม่เอาท่านอดีตนายกทักษิณเนี่ยคุณอาจจะมองว่ามันเริ่มต้นที่ชัยชนะของคุณทักษิณแต่ถ้าเกิดคุณมองว่าการรัฐประหารคือจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งเนี่ยคุณอาจจะมองว่าจุดเริ่มต้นมันคือการที่เอาคุณทักษิณออกจากตำแหน่งในปี49ก็ได้ไงอันนี้ผมอยากถามดร.เนกว่าดร.เนกเนี่ยเวลาเขามองถึงความขัดแย้งการเมืองไทยเนี่ยเขามองถึงต้นเหตุเนี่ยคือคุณทักษิณมาเป็นนายกหรือต้นเหตุคือบิ๊กบังยึดอำนาจนะผมคิดว่ามุมมองอันเนี้ยมันจะบอกถึงตัวตนของคุณว่าคุณต้องการอะไรในการปรองดองในรอบนี้ท่าทีอาจารย์เนกชัดเจนอยู่แล้วการเข้าไปอยู่ในพรรคประชาธิปัตย์ใช่ไหมฮะเป็นรองหัวหน้าพรรคและหลังจากนั้นออกมาอยู่ในพรรคมหาชนนี่คือก่อนการรัฐประหารปี49เพราะฉะนั้นจุดยืนนี่ค่อนข้างชัดเจนอยู่ว่าอาจจะเห็นคุณทักษิณเป็นปัญหาแต่เมื่อก่อนเนี่ยยังดีตรงที่ว่าแกพร้อมที่จะเล่นในระบบไงแต่ช่วงที่มีการออกมาเล่นกันนอกระบบแกก็ไม่ได้เล่นด้วยแต่ผมแปลกใจตรงนี้ไงว่าทำไมแกต้องมาฟอกข่าวไอ้พวกที่เล่นนอกระบบแล้วก็ไปบอกว่าให้ลืมกันไปเนี่ยที่น่าสนใจมากจะสังเกตดูท่าทีของคุณสุเทพก่อนที่จะตั้งพรรครปช.เนี่ยเขาออก Facebookพูดจาปกป้องการกระทำของพันธมิตรแกนำพันธมิตรตลอดคุณสุเทพเล่นใหญ่และยาวแบบว่าต่อเนื่องมาตลอดให้ดูเหมือนว่าตนเองคือพวกเดียวกับเสื้อเหลืองพันธมิตรเสื้อเหลืองเข้มพันธมิตรตอนนั้นแล้วเสร็จแล้วดร.เนกมาแจมทีมแล้วบอกว่าให้ลืมถึงความอดีตตกลงคุณจะให้ฝ่ายซึ่งเป็นฝ่ายประชาธิปไตยลืมว่าม็อบพันธมิตรและม็อบกปปส.เนี่ยทำอะไรเพื่อ นำไปสู่การยึดอำนาจเหรอหรือถ้ามองในแง่ดีคุณจะให้ลืมตรงนั้นใช่ไหมอีกมุมนึงอ่ะคุณปลื้มเป็นไปได้ไหมว่าแกกำลังจะบอกว่าอ้าวที่ผ่านมาพวกเราทำเนี่ยมันเจ๊งกระบงกันก็ลืมกันไปแล้วกันเล่นกันในระบบอันนี้เป็นไปได้คือจะมองในแง่ดีบ้างเนี่ยจะเห็นอะไรไหมถ้าผมสานต่อที่จะรวบพูดนิดนึงเดี๋ยวคุณชูวัฒน์คือประเด็นคือว่าการที่จะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยซึ่งผมไม่คิดว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ย
การที่คุณจะให้ลืมสิ่งที่คุณกระทำมาเนี่ยคุณต้องยอมรับก่อนว่าสิ่งที่คุณกระทำมาเนี่ยมันผิดเป็นส่วนสำคัญในการทำลายระบอบประชาธิปไตยซึ่งเราไม่เห็นเราไม่ได้เห็นท่าทีนั้นใช่มีแต่ไปยกย่องอดีตของตัวเองเชิดชูว่าสิ่งที่ทำมาเนี่ยดีเลิศทวงบุญคุณประชาชนตลอดเวลาเพราะนั้นต่อให้คุณอเนกที่มีไอเดียและเห็นใจคนอีกฝั่งนึงคุณอเนกก็ทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะคุณสุเทพเขาไม่เอาด้วยใช่ใช่